สบายดีน้องๆนักเรียนในชั้นม .4 เพื่อนคนเนาะมื้อนี้มาพบอาจารย์อีกเทื่อนึงอาจารย์จะพาพวกน้องไปเบิ่งพุทธคันหรือว่าอาจารย์จะมามอบอยู่บ้านพุทธคันในบทที่15ก็คือข้อที่นี่เนี่ยบ้านที่อาจารย์จะมอบให้ก็คือให้พวกน้องไปแก้พุทธคันบทที่15ข้อที่15จัง6และ15จัง7อยู่ไหนลืมไปเรียนมาที่76และนี่ข้อที่1ข้อที่6เนาะในแต่ละกรณีลงมีย่อมกำหนดส่งผลขอว่าสองในนี้จะมีอยู่สี่รูปนี้พวกน้องกำหนดค่าของว่าสองเซิร์ฟว่าเพิ่งกำหนดว่าหนึ่งมาแล้วอันนี้ว่าหนึ่งเป็นรูปของตัวที่หนึ่งตัวที่สองสามสี่ในนี้อาจารย์จะเป็นตัวอย่างให้เบิ่งก็คือรูปที่หนึ่งในรูปที่หนึ่งนี้เห็นมอสเส้นแข่งของว่าหนึ่งว่าหนึ่งนี่เป็นเส้นประโลนหรือว่าว่าหนึ่งเท่ากับลบที่กำลังสองถ้าว่า a เป็นค่าลบปรโวนถ้าเป็นตั้งแต่เนาะปรโวนก็คือจะเป็นปรโวนคว่ำเนี่ยเนาะฉะนั้นเราเบิ่งค่าของว่าเส้นแสดงของ y หนึ่งตัวนี้ตัวอาจารย์ซีทำให้มีเป็นเส้นแสดงของ y หนึ่ง y หนึ่งนี้มีแม่จอมแม่จอมอยู่ตัวไหนแม่จอมจะอยู่เม็ดเข้าแสดงว่าแม่จอมเท่ากับศูนย์กับศูนย์มานี่เพื่อให้สังเกตและให้เขียนตำราหรือว่าเส้นแสดงของตำรา y สอง y สองให้พวกนั้นคอยมา y สองจะได้จับการย้ายขนาดของ y หนึ่งฉะนั้นการย้ายขนาดสองเส้นแสดงการย้ายขนาดกันก็ต้องเมื่อมีค่าของ a เท่ากันให้พวกเราสังเกตค่าของ a ว่าเป็นเท่ากับเห็นมี a เท่ากับลบเนี่ยลบหนึ่งไหมมั้งเพราะว่า y หนึ่งเท่ากับลบหนึ่งอีกกำลังสองแสดงว่า a เท่ากับลบหนึ่งถ้า y หนึ่งนี้ a เท่ากับลบหนึ่ง y สองจะต้องมี a เท่ากับลบหนึ่งซึ่งตัวนี้ y สองเราจะได้จากการย้ายขนาดของ y หนึ่งไปทางเบื้องไหนพวกเราสังเกตไปทางเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาเนี่ยเนาะฉะนั้นเขาสังเกตจากเส้นแสดงก็คือมาทางเบื้องขวาย้ายมาจากหัวหน่วยต้องมาย้ายมาหนึ่งหัวหน่วยเพราะว่าย้ายขนาน a เท่ากับลบหนึ่งเวลาเนี่ยเขียนหรือว่าเราจะได้อยู่ย้ายมาทางเบื้องขวาหนึ่งหัวหน่วยจากเส้นแสดงในรูปที่หนึ่งนี้เขาจึงสามารถสรุปได้ว่าจากเส้นแสดงของตำราว่าหนึ่งเท่ากับลบอีกตำราสองเมื่อย้ายขนานตาแกนอนหนึ่งหัวหน่วยไปทางเบื้องขวาเราจะได้เส้นแสดงของตำราว่าสองเท่ากับลบคูณให้ลบหนึ่งคูณให้อีกลบหนึ่งเท่ากับกำลังสองอันนี้จะเป็นเส้นแสดงของตำราว่าสองถ้าสังเกตนี่เป็นลบแล้วหมายถึงลบหนึ่งค่าของ a เลยเนาะแล้วในนี้อาจารย์จะแก้ให้เพิ่มเติมรูปที่หนึ่งยังเหลือรูปที่สองสามสี่นี่ให้ผู้หลักไปแก้ที่กันก็อาจารย์พาเฮดถึงจะแต้มเส้นแสดงพร้อมแล้วให้ข้อสรุปในทางรูปนี้ในนี้บันทึกไปเมื่อข้อที่7ในข้อที่7นี้ในบรรดาตารางการเปลี่ยนแปลงรูปนี้ตารางไหนตรงกับตําราไหนในนี้เพิ่นให้ตารางการเปลี่ยนแปลงและตํารามาแล้วให้พวกน้องไปสังเกตว่าคือตัวอย่างตํารา f ตํารา f เท่ากับ2อีกกําลัง2ตํารา f เท่ากับ2อีกกําลัง2มันจะตรงกับตารางการเปลี่ยนแปลงในรูปนี้ถ้าสังเกตว่าทุกเรื่องสังเกตค่าของ aให้ชื่อว่าถ้า a เป็นลบตำราหรือปรโวนทางจักรวรรดิสังเกตตรงนี้ถ้าตำราลักษณะนี้มันจะเป็นปรโวนหนาเด้อถ้าความมันจะเป็นตรงนี้ลูกศรจะรู้จะแต่รู้พื้นเทิงอันนี้เป็นความอันนี้แม่นไงสังเกตตรงค่าของ a หลังจากสังเกตค่าของ a เราไปสังเกตตรงเม็ดจอมเม็ดจอมก็คือค่าของมันคือตัวที่สองนี่เราเอสเอสเท่ากับอีกพวงไอหนึ่งกับมาสองเม็ดจอมว่าแม่นยังดีครับเป็นเครื่องหมายบวกเม็ดจอมจะเป็นลบพยายามไปเบื้องนั้นมันเป็นลบฉะนั้นให้พวกน้องไปสังเกตแล้วไปแต้มการเปลี่ยนแปลงและหมายตำรานี้แต่ละอันนี้ใส่ในตารางการเปลี่ยนแปลงและอาจารย์ภาคแล้วถ้าว่าพวกน้องบนท่านเข้าใจข้อไหนสามารถโทรมาหรือว่าแซนมาถามอาจารย์ได้เนาะสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ขอฝากให้พวกน้องรักษาสุขภาพรักษาความสะอาดเนาะกินห้องซ่อนตังแล้วก็ล้างมือทุกครั้งใส่สบู่เนาะขอขอบใจบาย